เราเคยจับมือกับลินไหมป้าลูกผู้ชายเลยเคยจับมือครับเราเคยกอดไหมป้าผมเคยกอดครับข้าไปหาหมอก่อนนอนดูแม่ไดโก้ครับพี่รักไปรับป้าป้าแล้วที่ไหนอยู่ไหนให้ไปรับไหมพี่รักบอกให้รอนี่เดี๋ยวพาป้าป้ามาตี้แล้วตำรวจแรงเท่าไหร่วะอะไรนะแล้วตำรวจแรงเท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยครับโหยสัตว์จี๊ดจัดอ่ะถือว่าใช้ได้เนี่ยไม่รอเองละเออก็จริงกว่าจะเดี๋ยวเราก่อนไอ้สัตว์เรากรุงเทพก่อนต้องให้สอนไหมได้ดีเพื่อนเดี๋ยวให้มึงสอนในกรุงเทพไว้ให้มึงสอนตอนคืนป้าป้าเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ไงป้าอันนี้เพื่อนหนูชื่อทันเดอร์สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับเฮ้ยเพื่อนครับแอนแบบชิงทองยังสวัสดีค่ะพ่อมินินพี่เป็นเพื่อนกับมินินเหรอใช่ค่ะหนูชื่อทันเดอร์นะป้าป้าลงครับผมทำไมลุงหน้าแก่จังอ่ะโอ๊ยเองสายตาจะไม่ดีนะว่าจะว่าได้ไงว่าลุงหน้าแก่นี่ไงลุงหน้าแก่รอดไปไม่รู้จักได้นะลุงมีเหนียงด้วยเองนี่ลุงใช้มีอยากแก่ตายใช่ผมไม่แก่ตายเพราะผมยังหนุ่มอยู่ไม่เหมือนลุงแก่แล้วมีเหนียงเขาสู้เลยนะเรียกพี่ที่ยังดีกว่าไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องขึ้นเลยกูหวัดดีครับอุ้ยอีกนิดนึงเข้าโลกเลยนะครับปูเนี่ยใช่โอ้เรียกลุงก็พอตาทวดไม่ได้แก่ไม่ได้แก่พอดีกูครับนี่ลงมาไม่ใช่บ้านพักคนชราอุ้ยนี่ลิงเราพอเอาป้ามาไว้บ้านพักคนชราเหรอนี่ที่พาป้ามานี่ป้าบ้านพักคุณชลานี่คือจะไม่เลี้ยงปลาเลยใช่ไหมป้าไม่ใช่ป้าเขาไปเชื่อเขาอันนี้ต้องมาหนูเลิฟเฟียลไม่ใช่นี่มันไม่ใช่บ้านพักคุณชลาหรอกที่บ้านพักคุณชลาเลยไม่ใช่ป้าไปแล้วค่ะอันนี้มันโรงพยาบาลไปอ่ะไม่เชื่อแล้วลุงไปไหนอ่ะคิดว่าลุงไปจะไปบ้านพักคุณชลาคนมีแต่นะพอดีเนี่ยมีมาอะไรมั้งเนี่ยลูกสาวมาเล่าจากหัวมาจากต่างประเทศนะฮะมีผู้ชายตามผู้ชายมาดีเลยนะลูกสาวอะอะผู้สาวดีตามผู้ชายมาหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ลินมีแฟนเหรอโอ้ยพูดแบบนั้นนะป้าลินมีแฟนเหรอเงาสวัสดีครับคุณพ่อเนี่ยเราไปเที่ยวกันดีกว่าอะไรนะเราใส่ไฟแล้วไปเที่ยวครับคุณพ่อขออีกรอบดิป้าอันนี้สวัสดีครับอันนี้แฟนหนูคุณพ่อเข้ามาแล้วทำไมพ่อหนูนี่ถึงเรียกป้าว่าพ่อจะให้ผมเรียกว่าสวัสดีครับคุณลุงเหรอหมอทำไรนั่งด้วยป้าจำได้ว่าป้ามีลูกสาวเองเรียกแต่พ่อหนูนี่เป็นลูกป้าเหรอป้าได้เห็นนะเออจะเป็นลูกคุณพ่อนี่ต้องทำไงล่ะครับพ่อนุ่มครับพ่อนุ่มเป็นอะไรครับลินเนาะผมเป็นแฟนกับฮะครับอ่ะโอเค
ช่อะไรเราเป็นผู้ชายป่ะเนี่ยพูดอ้ำๆอึ้งๆเนี่ยผมเป็นแฟนครับใช่เป็นอะไรกันนะผมเป็นแฟนครับเป็นแฟนกันแต่ว่าคุณพ่อกูไม่ใช่พ่อมึงป้า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 ใจเย็นก่อนอะไรของดินป้าไหนบอกว่าจะมีแฟนต่อเมื่อบอกป้าบอกป้าขอแนะนำก่อนนี่ก็หนูยังไม่ได้บอกป้าไงป้ายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาคือใครยังป้ายังไม่รู้เลยป้าก็มีลูกสาวแค่คนเดียวนี่รักเหมือนลูกมันรักยิ่งกว่าอะไรนะนี่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้หัวนอนปลายเท้ามาจากไหนก็ไม่รู้จู่ๆมาเรียกป้าว่าพ่อใจเย็นนะป้าหนูก็กำลังจะบอกป้านั่นแหละเพิ่งมาบอกหรือว่าป้าจับติดไม่หนูจะบอกป้าตอนแรกหนูจะพามาแนะนำแล้วไงป้าป้าลืมเลยป้าปิดห้องป้าไม่เอาแบบนี้หนูกำลังจะแนะนำให้ป้าใจเย็นก่อนนะป้าพนมชื่ออะไรอ่ะผมชื่อโทนี่ครับชื่อโทนี่ครับแล้วลุงชื่ออะไรอ่ะผมจะได้เรียกลุงถูกลุงชื่อบูรณะเอาสั้นๆได้ไหมครับผมขอชื่อสั้นๆลุงบูก็ได้ค่ะลุงบูก็ได้ครับครับลุงแล้วเขาเพิ่งลงเครื่องมามีโทรศัพท์ใช้หรือยังครับยังเลยครับเนี่ยเดี๋ยวลูกสาวพาไปถอยเครื่องนึงให้ลูกสาวบอกไม่ต้องซื้อหรอกครับอันนี้ไม่ได้แบบว่าผมให้เพราะเป็นพ่อหรืออะไรนะครับถือผมช่วยการลงเครื่องมาแล้วกันครับกระเป๋าเรียกอะไรครับไม่เอาอ่ะมันติดสินบนสินบนนะนี่ผมไม่ติดสินบนครับแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองผมมีเยอะโทรศัพท์เครื่องเดียวป้าไอ้ลูกนี่มันรวยเหรอผมไม่ได้รวยหรอกครับผมพอมีป้าขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ค่ะป้าเดี๋ยวลงมานะครับขอโทษทีไม่รู้ป้าเอาโทรศัพท์ไอ้สวิตตี้กันมึงวันนี้สวิตตี้ไอ้พระเจ้าเรามึงบอกน้องกูเลยมึงทำอะไรมาเดี๋ยวอะไรมาไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรมาวะมันเอาพูดสิสวิตตี้ไม่ได้ทำอะไรอึ้งรู้ป่ะทำไมคุณพ่อมิลินเขาถึงมานี่ทำไมอ่ะนี่ไอ้นี่เนี่ยไอ้พระเจ้าเนี่ยมารับมาเหรอไม่ได้มารับมาทำไมก็คุยกับเขาเมื่อกี้เขาบอกลูกสาวมาอยู่นี่ก็เลยถามเขาว่าทำไมล่ะลูกสาวดีตั้งผู้ชายมาล่ะแล้วเขาก็เลยรู้อ๋อไม่ใช่ปัญหาเพื่อนยังไงเขาต้องรู้อยู่ดีเห็นมากเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์อะเดี๋ยวมาไปปะไปผมคนนึงก็ได้ทันเลือกก็ได้ขายก็ได้ใช่อยู่เนี่ยเอาเหรียญก็ได้ตรงนี้อยู่นี่เดี๋ยวพี่ไปเอาของพี่มาให้อยู่นี่ไม่ต้องไปไม่ได้ต่อตัวเธอต้องทำเป็นพี่เธอนี่กระเป๋าอะไรอ่ะพี่เธอเอาไปใช้ก่อนก็ได้แต่ค่ะเดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์ให้ได้ครับได้ดีๆหน่อยนะไม่ก็ไม่ได้เขาบอกเลยมาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเรียกเลยอ่ะเอาไปให้เขาไปวิ่งไปให้เขาไปอ๋อแล้วเฮียวิ่งไปให้เขาไปแล้วโดนยึดโทรศัพท์เหรอมาฮะใช่บอกพี่สกอตเอามาสองเครื่องดิพี่ผมไม่มีกูไม่ใช่พ่อมึงเฮ้ยคุณพ่อไม่ต้องมาเรียกกูอ่ะพ่อไอ้ชัดเลยเมื่อกี้คือมึงพูดเหรอไอ้สัตว์เหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริง
อ้อนเหมือนกันนะมึงกูไม่ตลกเอเล่นแล้วกูบอกให้มึงกระทืบพ่อเขามึงกระทืบกูวะต้องรอตอนหลังครับตอนนี้จะเฉิดฉายเกินไปนะให้กูบอกให้กูมึงตามเก็บพ่อเขามึงกระทืบวะได้ครับหยอกหยอกหยอกอย่าทำช่วงนี้ขาลงเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำอันนั้นผมว่ามันจะชื่อแรกนะบุรณะบุรณะตัวเองภาพไปดิบุรณะตัวเองตลกของมึงเออเขาได้ยินในโซนนั่นเนี่ยเย็นเราก็ไม่ได้ชนะเลนพ่อเขาต้องห่วงลูกสาวหมดแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงอีกแล้วครับอีกแล้วกระเป๋าเท่าไหร่ครับกระเป๋าเท่าไหร่ครับนะรอบนี้ไม่เอาตังค์ละต้องสั่งสอนเด็กอย่างมึงอะฮะไม่จำกูบอกว่าอย่าแก้ผ้าฮะอย่าแก้ผ้าถูกไหมล่ะใจไหมมันก็ไม่อยากแก้ผ้ากลางถนนมันก็ไม่ใช่หรอเป็นสิบแม่งก็ไม่จำมันก็ไม่ได้หรอว่าเขาจะน่ามาผ้าปะมาด้วยเขาจะห่วงเขาอะไรเขาเป็นห่วงลูกเขาก็จำถูกแล้วให้คำพูดที่เขาพูดกับผมเขาดูมาเฉยๆไม่รู้ว่าเขาคืออะไรแต่เขาพูดไม่ดีกับผมสมมติต้องพูดไม่ดีกับเขาเขาพูดดีกับเขาแต่เขาโกงไม่ได้ติดบาทถูกปะล่ะใครมาขยับอ่ะคิดมากอย่างเดียวที่ผมไม่ทำคือไม่กระทืบเขาอะคือการหักห้ามใจตัวเองก็อยากคิดเบาๆแหละคุณหมอครับผมคุณหมอยืนข้างผมหน่อยแล้วสมมติมีคนเดินมาบอกว่าผมเหม่อนะเดี๋ยวผมมาคุณหมอไปตอบแทนผมหน่อยน่าจะมีคนทักเอ้ยนี่ไงให้น้องผมพูดนะเอเลี่ยนพี่เหม่อป่ะลุงนะได้ครับพี่ครับเฮ้ยโทนี่ครับเอเลี่ยนบอกว่าพ่อเมียไม่ชอบมึงเหรอนิดหน่อยครับนะฮะนี่แหละชีวิตเขารู้ว่าเดี๋ยวว่ามึงมีเยอะก็น่าใช่มั้งครับชีวิตหนอชีวิตรถสวยสิพี่ถามมึงเขาเรียกว่าอะไรฮะมาเร็วเร็วครับปรับมาก่อน500มาสก็อตหมดแล้วนะจะขอตังค์นะแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องค่าปรับแล้วเร็วเร็วนะสมชื่อนามสกุลเวนจริงๆเร็วเก้าครับ79ใช่ไหมใช่ครับพี่สก็อตก็พอ79โอ้โหใครยังนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมได้ก่อนก็ได้กระเป๋าเท่าไหร่ทุกคนโดนเก้าแล้วก่อนนะดูคือแบงค์ก็ไปจ่ายเลยนะอุ้มไม่ได้เลยนะผมจะแห
แอบฟังอยู่ที่นี่ผมตกลงเป็นบ้านพักคนชราสงสัยมันเป็นโรงพยาบาลที่นี่มันเป็นโรงพยาบาลก็เมื่อกี้เองบอกว่าพักคนชราเมื่อกี้ใช่ผมเนี่ยลุงหูไม่ดีอ่ะผมบอกว่าลุงอย่ามาโรงพยาบาลหรือลุงอย่าไปบ้านพักคนชราลุงลุงก็คิดว่าที่นี่เป็นบ้านพักคนชราจริงอย่างที่เองบอกนึกว่าลูกสาวได้หลวยแล้วมันพ่อมันมาทิ้งป้าไม่ขนาดนั้นโอ้ป้าใจเย็นนะไอ้ก็บอกให้ไปแจกตังค์เลี้ยงมันแต่ตัวทำขี้มดว้าเจ้าป้ามันทิ้งบ้านพักคนชราไม่ทิ้งอ่ะหนูไม่ทำแบบนั้นหรอกป้านี่เหรอไอ้นมเนี่ยนะที่มึงบอกมึงชอบรักอ่ะใช่ป้าเราคือใครอ่ะผมคือใครผมต้องพูดว่าผมเป็นใครล่ะผมต้องอธิบายยังไงครับวันนี้จะพอใจคุณลุงเอ็งรักลูกสาวลุงจริงเหรอครับผมรักลูกสาวลุงครับคุยมานานยังก็คุยกันไม่ได้สักพักแล้วครับคุยกันมาสักพักแล้วครับนี่เข้ามาหลอกลูกสาวลุงไปลูกสาวลุงป่ะนี่เขามีอะไรให้ผมหลอกล่ะครับลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ็งอ่ะจริงใจหรือเปล่าครับตอนนี้อ่ะลุงยังไม่ยอมรับว่าเอ็งเป็นลูกเขยหรือว่าเป็นอะไรอ่ะขอดูไปก่อนได้เลยครับถ้าใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ได้ครับแล้วเอ็งชื่ออะไรนะโทนี่เหรอผมชื่อโทนี่ครับถ้าลุงดูเข้ามานี่จะทำงานอะไรครับเนี่ยลุงยังไม่รู้เลยเดี๋ยวลุงว่าจะไปรอบเมืองดูการหาเงินเพื่อที่จะก่อร่างสร้างบริษัทอีกรอบพอดีจะมาเปิดสาขาบริษัทที่นี่รอบนะบริษัทลุงทำอะไรก่อนนะครับตรงนี้ทำหมดปะวะปีติป้าไม่ทำอะไรครับทำงานครับปกติเลยพี่ตอดอยู่ไหนอ่ะขายของอะไรอย่างนี้แหละพี่ตอดอยู่ปะฮะใช่พี่ตอดอยู่ข้างในครับไปเลยอันนี้นะครับลุงหมอข้างในมีครับมาจริงมากป้าอ๋อเป็นบริษัทเหรอครับใช่ลุงจะมาเปิดบริษัทสาขาที่นี่ก็บริษัทแรกคุยกันตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกมั้งครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเปิดบริษัทอะไรขายของทุกอย่างเลยเดี๋ยวต้องรอดูอะไรต่างๆก่อนว่าเศรษฐกิจที่นี่เป็นยังไงหุ้นที่นี่ตลาดโลกที่นี่เป็นยังไงตลาดประเทศอ่ะมันต้องหาค่าที่ GDP ของที่นี่นะโอ้โหหลายอย่างมันโอ้ยก็ต้องใช้เวลาต้องมาพักนี่นักท่องเที่ยวมันคิดถึงลูกสาวหรือเปล่าครับลุงก็มีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับแต่ลุงต้องคิดก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ช่วยลุงเพราะลุงเป็นพ่อครับมีอย่างนึงอ่ะครับเราเคยจับมือกับลินไหมป้าลุงผู้ชายเลยเคยจับมือครับเราเคยกอดไหมผมเคยกอดครับป้าป้าต่อไปนี้ห้ามทำอะไรอย่างนั้นนะได้เลยครับความรักไม่ต้องไม่ใช่การสนิทใกล้ชิดกันแบบนั้นใกล้ชิดเกินไปมันเร็วเกินไปอ่ะคือพนุมเข้าใจหัวอกคุณเป็นพ่อไหมได้ครับมีลูกสาวอยู่คนเดียวของตระกูลเนี่ยครับลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเองจะเข้ามาหลอกลูกสาวลุงหรือทำให้ลูกสาวลุงเจ็บหรือเปล่าแต่ตอนนี้ลุงยังไม่ไว้ใจเองอ่ะครับผมไม่ค่อยชอบพูดอะไรผมชอบกระทำให้ดูมากกว่า
ดีกระทำไม่เห็นนะครับเฮียบ้านพึ่งตรงนะเฮียฮะว่าไงตอนนี้บ่อเฮียเนี่ยได้ยินเสียงบ่อปะได้ยินได้ยินครับว่าที่ห้าดังสุดครับรอแล้วอย่าให้รู้นะว่าแอบไปกอดแอบไปอะไรกันอ่ะครับรู้แล้วจะป้ายจ้างนักสืบไปตามตัวโอ้ป้าเรานี่นะพี่น้องเราลูกจะเป็นยังไงเนี่ยฮะพ่อโดนดุแน่พ่อว้าแต่ถ้าสนใจทำธุรกิจนะครับใช่ผมว่าผมน่าช่วยได้นะเอ็งทำงานหน้าที่การงานอะไรอ่ะเนี่ยดูเสียงตุ้งใส่สูตรเองน่าจะเป็นผมไม่ได้รวยหรอกครับผมก็ทำงานไปวันๆเหมือนกันนะก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนสุดๆ ดีชอบแต่คำพูดนะใครๆก็พูดได้สนใจไปลองงานกับผมไหมครับคุณพ่อลองไหมใครพ่อมั้ยคุณลุงพ่อทีไปไหมครับไม่ไม่อย่าได้ยินอีกนะแล้วนี่เองจะไปไหนอ่ะโอ้ยถ้าบอกก็ไม่รู้สิครับถ้าบอกก็ไม่สนุกหรอกดีแล้วไม่ต้องรู้ว่าดีแล้วไปไหมครับอยากจะลองงานนะครับลุงลองงานอะไรวะอ้าวก็ถ้าบอกก็ไม่สนุกสิครับลองงานเหรอครับงานดีหรืองานไม่ดีเนี่ยถนัดงานไม่ดีหรืองานดีล่ะครับทำไมเองมันดูน่ากลัวจังวะอ้าวป้ามาผมก็เป็นคนเชิญนี่แหละครับก็อยากให้คุณลุงลองงานที่นี่ก็คุณลุงบอกอยากลองถูกไหมครับไม่ใช่ว่าลิงพาป้าไม่ใช่ว่าไอ้นี่จะพาป้าไปกระทืบนะป้าแต่คิดว่าไหนนี่เขาไม่ผมไม่ทำร้ายคนแก่หรอกครับไม่ต้องห่วงใครแก่ป้าใครแก่โอ้โหพูดคำนี้แล้วขึ้นเลยโอ้โหไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วคะแนนติดลบแล้วใครแก่วะก็ไม่เรียกพ่อก็ต้องเป็นลุงแล้วลุงเรียกแก่โอ้ต้องเรียกว่าพี่เหรอครับต้องเรียกลุงอย่าเรียกพี่ไปเลยพี่ครับเหรอป้าแก่แล้วดิป้าแก่ป้าแก่โอ้เดี๋ยวจะแก่โอ้หมดเลยเงียบพี่ข้างในอ่ะคุณป้าต้องไหมไปทำงานให้เรียกว่าลุงหรือพี่ครับอาผมถามวันนี้ดีกว่าเรียกลุงกันแล้วแต่อย่าเรียกว่าคุณลุงครับพี่ชายผมชื่อตะกอดนะชื่อตะกอดครับสวัสดีครับพี่ชายครับนี่เป็นพ่อของคุณมิลินคุณหมอเขาชื่อเขาชื่อบูรณะผมชื่อบูรณะครับชื่อบูรณะตัวเองบูรณะใช่บูรณะตัวเองตัวเองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงสายมาสวัสดีครับลองไหมครับลองไปลองงานกันไหมขำๆลุงไว้ใจเองได้หรอไม่ใช่ว่าเองขินแบบลุงดุเองกินแล้วแบบกระทืบลุงจงกองตีนแล้วเอาลูกสาวลงไปนะผมไม่ทำร้ายคุณหรอกครับสู้นะจะไปทำร้ายคุณผมไม่สู้คุณหรอกครับผมเป็นคนไม่สู้คนครับไม่ต้องห่วงเพราะถ้าผมสู้คนผมน่าจะข้าไปแล้วบ้าลองไปทำงานกับเขาดูไว้ได้ได้ค่ะไม่ต้องคิดมากเถียวว่าไปสื่อสารไงป้าป้าไม่ได้คิดมากแต่มันมาสามเนี่ยดูสองนะไม่ใช่ครับกลัวเหรอป้ากลัวเหรอโหถามว่ากลัวไหมป้าก็ไม่เท่าไรหรอกดูสองอ่ะแต่แต่ไม่อยากจะทำให้คุณมันเจ็บอ่ะดูสวัสดิ์3 1มันไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวเอา1ลุ่ม2เอาไปจับผู้ร้ายหนูว่าป้าหนูว่าป้าน่าลงกระทืบนะมีวิธีหาทางง่ายๆเลยตอนนี้เอาลุงเอาป้าไปลุงเนาะรู้กันดูสัญญาครับ
ลัวเขาเข้าโรงพยาบาลสามคนโรงพยาบาลน่าจะรับไม่ไหวเตียงพอหรือเปล่าโรงพยาบาลโอ้ยครับป๋าคุยไปก่อนเก่งเก่งเลยนะไปกันไปวะไปครับไปฮัลโหลพี่ไปทำงานกันลุงมีตังค์เปล่าลุงไปครับมีลูกขายลุงเอาเปล่าลุงครับลุงมีตังค์เปล่าผมมีรูปขายเอาเปล่าป๋ามีรูปเอ้ยใจเย็นนะครับป๋า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 หนูขอไปโทรศัพท์หน่อยค่ะผมขายรูปละ 5,000 ลุงเอาไหมเอ้ยรูปละ 5,000 ใช่ป๋าอยากไปฟังป๋าขอเบอร์หน่อยค่ะเป็นรูปที่ลุงจะต้องชื่นชอบและชื่นชมเหลือสัก50ได้ไหมหนูจะดีนะลุงดูมือผมนะลุงดูมือผมเออฟับอย่าฟังนี้นะอย่ามาฟังการลงความถ้าลุงไม่ขยับระวังนะครับเอางี้ลุงมีตังถึงลุงบอกผมแล้วกันนะติดต่อผมได้นะผมเป็นจเลของตำรวจที่นี่นะครับรูปละ 5,000 ไม่ผิดหวัง 100% นะลุงเขาก็เป็นคนแก่คนหนึ่งที่อยู่ในประเทศอะป้าเป็นลูกยังไงอะป้าเป็นลูกเอาลุงลองคิดภาพดูนะมือสองข้างไขว้กันแค่นั้นแหละไปละเขาโดนจับครับลุงใช่เขาโดนจับใครโดนจับอ่ะมือสองข้างไขว้กันไขว้หลังไอ้ป้าลูกใครโดนจับเขาแหละเขาแหละเขาอ่ะตำรวจตำรวจเมื่อกี้เนี่ยนะเออใช่หมอนอนเตียงหน่อยฮะหมอเขาได้มีครับเอ้าป้าเขาก็เพื่อนกันใช่ป้าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับคุณลุงใช่ไม่ทำอะไรปกติผมจะอยู่กันด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วครับไม่ป้าปกติเยอะกว่านี้นะไม่ป้ากลัวเตียงโรงพยาบาลไม่พอสดนะไปเอาพ่อขึ้นรถคนหนึ่งก่อนได้ปะไปเฮียไปเอาเฮียขึ้นนู้นเลยผมต้องเอาพ่อขึ้นมาเอเลี่ยนรอนี่นะน้องชายได้ครับเดี๋ยวผมทำ50เบอร์ลุงนะเอ้ยเบอร์ป้านะหนูจะตายแล้วหนูขาดเลือดเยอะโอ้ยหมอมีข้างในนี่ไม่มียึดของไปให้เลยดิปุ๊บปิ้นแล้วก็รถเดี๋ยวไปรถไปคันนี้ยึดอ่ะได้ค่ะป้าเฮ้ยไอ้สิ่งรถเลยดิเฮ้ยรถเท่อะรถเท่อะไอ้คนหนูป้าแต่ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมโอเคอยากให้รู้นะขอเหรียญเป็นขอไปเหรียญคืนได้ไหมที่ติดไปค่อยขอทีหลังก็ได้เหรียญอ่ะป้า116650ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราทักไปป้าไปตู้ไปไหนกันตั้งใจทำงานนะค่ะป้าข้าวแหวนยาป้าล้มเกินไปติดคุกกี่นาทีไม่ออกตั้งใจทำงานนะครับครับฮะเอารถเอาของไปเจ้า